ทย PBS เสนออ่านให้อ่านเดอะรีดดิ้งฮีโร่กับการเดินทางครั้งใหม่13สัปดาห์13ปีของฮีโร่นักอ่านที่จะหยิบหนังสือแล้วออกมาตะลุยโลกกว้างพร้อมภารกิจสำคัญกับการสะสมขุมทรัพย์หนังสือมอบให้กับโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาประเดิมสัปดาห์แรกของซีซั่นนี้เราจะพาไปรู้จักกับเพื่อนร่วมโลกที่ทั้งน่ารักน่าเลี้ยงและแปลกแต่จะแปลกขนาดไหนไปพบกับพิธีกรหน้ามนคนเดิมพี่กบโกศลรัตนสุทธาวดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับวันนี้พี่กบเดินทางมาครับไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนมาด้วยฮะอยู่นี่ฮะมาสวัสดีฮะนี่คือตะกรวดเตกูฮะแกมป่องน่ารักหางยาวโอ้วันนี้รับรองว่าเด็ดครับเราจะมาไขความลับกับสัตว์แปลกมากมายกันที่นี่รับรองแปลกจริงๆและหนังสือที่จะพาน้องๆไปเปิดโลกว่าเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกสุดแปลกก็คือเล่มนี้ร่างกายสัตว์สุดพิศวงรู้ไหมจิ้งจอกฟินเน็กมีหูใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนหนูเจอบัวมีพลังขาสุดแข็งแรงและเกล็ดของตัวนิ่มเสมือนชุดเกราะป้องกันภัยมาทะลุออกจากหนังสือแล้วบุกตะลุยไปในโลกของสัตว์แปลกกันครับสัตว์แปลกหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สุนัขและแมวแต่อาจหมายถึงกระต่ายขนฟูเจ้าหูเขี้ยวแหลมกิ้งกาตัวลายหรือสัตว์อะไรก็ได้ที่เจ้าของรู้สึกรักและผูกพันเหมือนเพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่ในความแปลกนั้นมีความลับความรู้ที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่น้อยคนนักจะรู้และสถานที่ที่จะพาเราไปไขความลับที่ลึกกึกกือของสัตว์เหล่านี้ก็คือที่นี่ครับ Monster Aquarium พัทยาและฮีโร่นักอ่านคนแรกน้องฟินนี่สาวน้อยที่ตกหลุมรักเจ้าหนูขนปุยแฮมสเตอร์2ตัวค่ะชาเย็นกับนมเย็นค่ะเวลาอยู่ในกรงมันชอบทำอะไรบ้างกัดกรงค่ะจิ๊บ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 และน้องแทนคุณหนุ่มน้อยที่ชอบความแปลกโดยเฉพาะสัตว์แปลกๆสำหรับผมต้องสัตว์แปลกเลยครับเอามาพาดคอผมได้เลยครับงูหลามครับผมพร้อมมากเลยแปลกแค่ไหนจัดมาเลยครับและตอนนี้ผู้หูฮีโร่นักอ่านของเราก็พร้อมแล้วที่จะไปไขปริศนาเรื่องสัตว์เลี้ยงสุดแปลกแล้วครับสำหรับสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์แปลกมากมายหลายชนิดแต่จะแปลกยังไงแปลกขนาดไหนคงต้องให้พี่บอลเจ้าของสวนสัตว์แปลกแห่งนี้พาเราไปพิสูจน์ความแปลกกันแบบใกล้ๆเลยครับสัตว์แปลกตัวแรกมาฮะโอ้โหผมไปตลาดก็เจอปลาไหลครับเด็กคิดว่าอะไรวะเฮ้ยจะจับเลยเหรอเฮ้ยทำไมใจกล้านะนี่ฟินนี่แล้วรู้ไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยงูน่าจะเป็นงูนะพี่บอลเอางูมาให้เด็กดูดูสิจ้องมาทางฟินนี่ด้วยอ๋อสายตามันดูแหมมันอยากจะทักทายอ่ะฟินนี่ตัวอะไรครับฟินนี่สวัสดีปลาไหลมั้งเมื่อสรุปแล้วนี่คือตัวอะไรครับตัวนี้ก็คือรูปร่างลักษณะเขาจะคล้ายกับงูนะฮะเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นกิ้งก่านะครับกิ้งก่าใช่กิ้งก่าที่ไม่มีขายามาอัมพี่บอลกิ้งก่ามันเห็นทั่วไปมันมีขาวิ่งอย่างเงี้ยติ๊กติ๊กติ๊กเงี้ยพี่บอกว่าเป็นกิ้งก่านะฮะเพราะว่าปกติงูโดยธรรมชาตินะคือเขาจะไม่สามารถกระพริบตาได้อ๋อไม่สามารถกระพริบตาปิ้งปิ้งได้อันนี้กระพริบตาได้ฮะใช่สามารถกระพริบตาได้ครับเวลาเขากินอาหารอันนี้อาหารของเขาจะเป็นพวกแมลงพวกหนอนนะฮะเขาก็จะเคี้ยวแล้วก็กืนแต่ถ้าเป็นงูเขาจะกัดแล้วก็จะกืนเลยอ๋อนี่คือกิ้งก่าไร้ขานั่นเองนะครับใช่แล้วกิ้งก่าเขาจะมีหูฮะโอ้มีหูด้วยนะฮะใช่โอ้โหเมื่อกี้ที่ฟังที่ผมพูดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนว่าระหว่างงูกับกิ้งก่าแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอางูมาให้ดูชัดเอางูไปเดี๋ยวชัดเจนแล้วไม่ต้องงูก็ได้มั้งเอาอีกฮะจะได้ดูลักษณะไปเลยว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะลองดูอ่ะโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าช่วยโอ้โ
แผลบเลยแลบลิ้นแผลบเลยนี่ผมก็รู้ว่ามันไม่มีพิษนะรับรู้กลิ่นคุณผู้ชมนี่รู้เลยไม่มีพิษแต่ดูตามันสิน่าไว้ใจไหมล่ะเนี่ยไม่น่าไว้ใจตัวนี้นะครับจะเป็นงูหลามทองเกิดจากการเพาะพันธุ์โดยที่ปกติแล้วนะครับงูปกติเขาจะเป็นสีน้ำตาลสีดำดำอันนี้เขาเรียกเป็นงูเผือกนะฮะเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กเขาจะมีความเชื่องเชื่องนี่หมายถึงว่าคุ้นมนุษย์คุ้นเคยกับมนุษย์ใช่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยอกล้อเล่นได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วเนี่ยก็อยู่กับพี่เลี้ยงคนที่คอยคุมอยู่นะปลอดภัยก็อย่างที่บอกก็คือตาอย่างกิ้งก่าคือสามารถกระพริบตาได้งูอย่างเงี้ยเวลานอนหรือไม่นอนเราก็ไม่รู้คือเขาก็จะไม่กระพริบตาตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเวลาที่เขาแลบลิ้นเนี่ยคือเขาจะสัมผัสกับอากาศเพื่อจะรับรสกลิ่นพวกเนี้ยฮะว่าจะมีภัยมีอะไรมีอาหารไหมงูก็จะไม่มีหูเขาจะใช้แรงขัดกระเทือนมันไม่ดุจริงใช่ไหมไม่ดุจริงครับนี่ลองจับดูได้ครับจับค่อยๆสัมผัสเบาๆเรามีงูหลามทองแล้วอะพาดคอซะหน่อยนะเอ้าตอนสัมภาษณ์บอกอยากพาดคอพาดได้นี่เอามาพาดคอผมได้เลยครับงูหลามผมพร้อมมากเลยเจอของจริงเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับน้องแทนคุณและนอกจากกิ้งก่าไร้ขาและงูหลามทองตัวยักษ์ก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจอย่างจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินที่ใช้ลิ้นขู่ไล่ศัตรูปลาปอดออสเตรเลียที่มีปอดหายใจแทนเหงือกทำให้สามารถอาศัยอยู่ในดินโคลนช่วงที่น้ำแล้งได้เต่าแอลลิเกเตอร์ที่นอนนิ่งอ้าปากใช้ลิ้นล่อเหยื่อมาเป็นอาหารและคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแปลกๆของสัตว์เหล่านี้เนี่ยแหละครับคำถามข้อแรกมีมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทได้เวลาคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆทางบ้านที่ดู Facebook Live อยู่นะครับสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ครับคำถามข้อนี้ถามง่ายตอบยากยากเลยอ่ะคำถามคือไม่มันดูลังเลเลยล่ะนะกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ตัวนี้ซึ่งหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีจากการ์ตูนบ้างสารคดีบ้างฮะเชิญฮะรู้จักเป็นอย่างดีหมายถึงเนี่ยพอจะรู้ลักษณะของมันนี่คือเม่นแรกครับสังเกตรอบๆตัวมันจะมีขนลักษณะแข็งนะครับเกี่ยวข้องกับคำถามเม่นแรกป้องกันตัวเองด้วยวิธีใดครับกอไก่สลัดขนขอไข่ขดตัวฮึบหรือคอควายแกล้งตายน่าจะใช้ขนป้องกันมันเออน่าใช่ขอไข่ว่ามันจะขดขดตัวมันไม่ได้ทำนะขดตัวแกล้งตายมันไม่ได้ทำด้วยไม่เคยเห็นมันแกล้งตายนะผมว่าตอนที่มันสลัดขนมันจะใช้แบบพวกป้องกันตัวอย่างเช่นมีศัตรูเข้ามาแบบตัวอะไรเช่นตัวอะไรมาเช่นตัวพวกสิงโตเสือสิงโตมาเจอปั๊บสลัดปุ๊บสิงโตจะโดนแล้วก็มันจะเจ็บนิดนึงแล้วก็ไปหามันแคะต่อจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดสลัดไปก็ไม่รอดขดตัวไปไงขดตัวงูมันอาจจะเอาหางไปมัดตัวของเม่นแขกก็ได้มันก็ไม่น่ารอดผมว่าการขดตัวไม่ได้ใช้กับเม่นเลยครับมันใช้กับพวกงูอะไรอย่างเงี้ยต่อไปแกล้งตายรอดไหมเนี่ยป้องกันตัวเองน่าจะรอดเพราะว่าปูจะคิดว่ามันตายจริงมันก็ไม่ทำค่ะแล้วจากนั้นก็มันก็รอดแล้วงูไปไหนมันก็หนีไปเลยไม่งูไปอ่ะมันไม่สดใหม่ค่ะไม่สดใหม่อาหารไม่เฟรชงูไม่กินโอ้ยอยากกินของสดนี่เองนะมาที่ศัตรูมันสิงโตบ้างมาเจอแล้วมันแกล้งตายยังไงแทนคุณมันจะแบบเข้าใจแล้ว เข้าใจใน acting แล้วสิงโตมาเจอมันแกล้งตายสิงโตจะไม่แบบไม่กินศพครับสิงโตไม่กินศพครับโอ้ศักดิ์ศรีสิงโตเป็นนักล่าเลย
โอ้เห็นศพแล้วไม่เอาเลยนะยากมากค่ะหนูว่าข้าวคอควายค่ะแกล้งตายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแกล้งตายมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นมาสิงงูมันก็ไม่น่าจะกินนะคะว่ากอไก่ครับคือการสลัดขนครับเป็นแม่นแคมเม่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันจะสลัดขนไปมาเพื่อให้แบบโดนแล้วเวลาจิ้มมันก็จะเจ็บขึ้นมั่นใจอ่ะตอนนี้คุยกันแล้วนะครับคงจะได้คำตอบแล้วนะฮะฟินนี่ตอบข้อคอควายค่ะคือแกล้งตายแกล้งตายนะฮะและแทนคุณตอบข้อกอไก่ครับคือสลัดขนสลัดขนอ้าวตอนแรกเหมือนจะให้แกล้งตายไงที่บอกว่าสิงโตไม่กินศพแล้วทำไมมาเปลี่ยนใจเป็นสลัดขนแล้วครับตอนนี้เวลาเจอศัตรูมันก็จะสลัดไปครับแล้วก็ศัตรูอาจหนีเลยก็ได้ครับตอบมาแล้วทั้งสองคนนะครับไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคำตอบถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งกอไก่หรือคอควายนะครับรับขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทแต่ถ้าไม่ใช่เลยผิดทั้งคู่ข้อนี้เป็น0นะครับและคำตอบที่ถูกต้องว่าเม่นแคระป้องกันตัวเองด้วยวิธีใดคำตอบก็คือข้อขอไข่ครับผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นข้อขอไข่ครับเพราะว่าปกติผมไม่เห็นแม่นมันขัดตัวเลยข้อเมื่อกี้ก็เต็มที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ถูกค่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปว่าจะได้หรือเปล่าค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆครับน้องฟินนี่และน้องแทนคุณสำหรับเม่นแคระเมื่อมีภัยมามันจะขดตัวเพื่อป้องกันตัวซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าเม่นสามารถสลัดขนใส่ศัตรูหรือสัตว์ที่จะมาทำร้ายได้แต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเม่นแคระหรือเม่นยักษ์ก็ไม่สามารถสลัดขนได้นะครับโดยเมื่อเม่นเจอศัตรูขนจะตั้งแหลมขึ้นเมื่อศัตรูวิ่งชนจนถูกขนตำขนเม่นก็จะหลุดออกจากตัวเม่นติดไปกับศัตรูด้วยซึ่งถ้าไม่เอาขนที่ตำออกอาจทำให้ศัตรูถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับในข้อแรกน้องฟินนี่และน้องแทนคุณตอบผิดทั้งคู่ไม่สามารถสะสมขุมทรัพย์หนังสือไปได้นะครับหลังจากเราได้ความรู้เกี่ยวกับเม่นแคระไปแล้วเรามารู้จักกับสัตว์ที่คุ้นเคยกันหน่อยดีกว่านั่นก็คือเต่าโดยเราจะมาสอนวิธีการดูว่าเต่าตัวไหนเป็นตัวผู้เต่าตัวไหนเป็นตัวเมียวิธีสังเกตง่ายๆก็คือให้ดูที่ท้องของเต่าครับโดยท้องของเต่าตัวผู้จะโค้งเว้าเข้าด้านในเพื่อช่วยให้มันสามารถอยู่บนกระดองของเพศเมียได้ขณะที่ผสมพันธุ์โดยไม่กลิ้งตกลงไปส่วนเต่าตัวเมียท้องจะมีลักษณะแบนราบช่วยให้มีพื้นที่ในการเก็บไข่มากขึ้นครับแต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถกำหนดเพศของเต่าได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นไข่ว่าจะให้มันฟักออกมาเป็นตัวผู้หรือฟักออกมาเป็นตัวเมียดูมหัศจรรย์ใช่ไหมครับและนี่คือโอกาสสุดท้ายของน้องฟินนี่และน้องแทนคุณกับคำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทได้เวลาคำถามข้อที่2สำหรับคำถามข้อนี้น้องๆสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ทาง Facebook Live ครับดูกติกาใน Facebook นะครับสำหรับคำถามข้อนี้แม่หนักใจจริงๆยากกว่าข้อที่แล้วอีกนะครับจะเกี่ยวข้องกับสัตว์4ขามีกระดองนั่นก็คือเต่าฮะเต่านี่มันก็มีเพศก็คือเพศหญิงเพศหญิงกับเพศชายเพศผู้เพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆรู้หรือไม่ว่ามนุษย์เราสามารถกำหนดเพศของเต่าได้ด้วยฮะคำถามเรากำหนดเพศของเต่าได้ด้วยสิ่งใดครับกอไก่ฉีดฮอร์โมนขอไข่ความเค็มของน้ำหรือคอควายอุณหภูมิฉีดฮอร์โมนฟินนี่ว่ายังไงอ่ะฉีดฮอร์โมนน่าจะได้ฮอร์โมนผู้ชายผู้หญิงมันจะเจอฉีดฮอร์โมนนี่คือฉีดเข้าไปในไข่นะ
ไอ้ไข่เป็นใบเลยนะอ่ะคิดว่าไงฮะฟินนี่น่าจะกอไก่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากให้เป็นเพศชายก็ใส่ของเพศชายไปถ้าเกิดอยากให้เป็นเพศหญิงก็ใส่ของเพศหญิงไปค่ะอ๋อเรากำหนดไปเลยแล้วฮอร์โมนเต่าเอามาจากไหนอ่ะน่าจะต้องไปวิจัยโอ้ไปหานักวิจัยเลยนะอ่ะต่อไปความเค็มของน้ำช่วยไหมในการที่กำหนดเพศมาได้ได้ค่ะเพราะว่าในทะเลมันน้ำมันก็เค็มอยู่แล้วเค็มมากเค็มน้อยกำหนดไม่ได้น้ำในทะเลไม่เหมือนหยดน้ำปลาโอ้มันเค็มของมันอยู่แล้วนะไอหยดน้ำปลานี่ยังเลือกเค็มมากเค็มน้อยได้กำหนดไม่ได้เลยอ่ะแทนคุณว่าไงความเค็มของน้ำความเค็มว่าใช้ไม่ได้ครับเพราะอะไรอ่ะถ้าเป็นพวกเต่าน้ำจืดถ้าไปอยู่ที่เค็มตายได้มีประเด็นแทนที่จะเป็นเพศตายซะก่อนครับคือเต่ามันมีน้ำจืดน้ำเค็มนั่นเองอ่ะอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิผมว่าเป็นไปได้ครับเพราะอะไรอ่ะว่าผมฟังจากข่าวที่ร้อนแล้วก็จะทำให้เหลือแต่ตัวผู้ร้อนแล้วเหลือแต่ตัวผู้เหรอเนี่ยเกี่ยวด้วยเหรอผมว่าเกี่ยวตอนนี้เหลือข้อกอไก่คือฉีดฮอร์โมนกับข้อคอควายคืออุณหภูมิอ่ะตัดสินใจกันยังไงพี่ว่านะการฉีดฮอร์โมนน่าจะไม่ได้ใช้กับเต่าน่าจะใช้กับคนอุณหภูมิน้ำมันก็อุ่นเย็นอยู่แล้วมันก็น่าจะได้อ่ะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะตอบข้อไหนและน้องฟินนี่นะครับกำหนดเพศเต่าได้ด้วยสิ่งใดนะฮะฟินนี่ตอบข้อคอควายนั่นคืออุณหภูมิอุณหภูมิแทนคุณตอบข้อคอควายครับอุณหภูมิครับอุณหภูมินะฮะและคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราสามารถกำหนดเพศเต่าได้ด้วยสิ่งใดนะครับคำตอบก็คือข้อจะรับ 6,000 บาทหรือศูนย์นะวันนี้คอควายครับร้องด้วยดีใจด้วยตื่นเต้นมากเลยแต่ก็กังวลอยู่นิดๆว่าจะเป็นคนแรกที่ได้ศูนย์หรือเปล่าก็เลยกังวลค่ะลุ้นนึกว่าจะไม่ถูกซะแล้วกันแล้วโล่งนะครับเก่งมากๆครับน้องฟินนี่และน้องแทนคุณถ้าหากเป็นมนุษย์การกำหนดเพศจะถูกกำหนดด้วยโครโมโซมแต่เต่าไม่ว่าจะเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำเพศจะถูกกำหนดด้วยอุณหภูมิครับโดยถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า28องศาเซลเซียสลูกเต่าจะฟักออกมาเป็นตัวผู้แต่หากอุณหภูมิสูงกว่า32องศาเซลเซียสลูกเต่าก็จะฟักออกมาเป็นตัวเมียอย่างสถานการณ์โลกร้อนนี้ทำให้เต่าเกิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศเมียส่งผลทำให้เต่าในธรรมชาติอาจสูญพันธุ์ได้ในที่สุดครับในข้อที่2นี้น้องฟินนี่และน้องแทนคุณตอบถูกทั้ง2คนรับขุมทรัพย์หนังสือไปเลยคนละ 3,000 บาทรวมเป็น 6,000 บาทครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการออกมาตะลุยโลกกว้างกันครับแทนคุณครับวันนี้สนุกมากเลยครับที่นี่ครับเพราะมีสัตว์แปลกที่ผมรู้จักแต่ยังไม่เคยเจอครับเช่นไรฮะได้เห็นเต่ายักษ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับใหญ่จริงๆนะใช่นะอันนี้ของจริงเลยนะครับอ้าวน้องฟินนี่ฮะชอบมากเลยค่ะที่ได้มาที่นี่เพราะว่าได้เจอสัตว์ที่ไม่ได้เคยเจอมาหลายชนิดเลยค่ะเช่นกิ้งก่าไม่ได้เจอหลายนะที่บ้านเราไม่มีอยู่แล้วเนาะมาดูแล้วก็คือนี่คือการเปิดโลกนะครับเจอของจริงๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการที่ชวนหยิบหนังสือออกมาตะลุยโลกกว้างกันกับท้าให้อ่าน The Reading Hero สำหรับวันนี้สวัสดีครับประเดิมสัปดาห์แรกของซีซั่นนี้น้องฟินนี่และน้องแทนคุณสะสมขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาไป 6,000 บาทครับก่อนจะจบรายการเราไปให้อาหารปลาส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าโอ้ยเคยให้แล้วไปผมไปตามวัดผมก็โยนเมล็ด อะไรเม็ดอาหารเม็ดให้เมล็ดเลยแต่ปลานี้จะมีลักษณะแบบพิเศษกว่าปลาอื่นๆนะครับแล้วก็ความสามารถในการกินเขาก็จะไม่เหมือนกับปลาชนิดอื่นยังไงฮะเราจะให้เป็นเนื้อปลานะครับให้จากคันเบ็ดบอลครับมาให้อาหารปลาหรือมาตกปลาเล่นนะก็เป็นการให้อาหารปลานะครับผมให้อาหารปลานะใช่เราจะผูกเนื้อปลาไว้กับสปายเอ็นนะฮะโอ้แล้วคอยดูนะครับขอดูก่อนเลยเฮ้ยมันโดดขึ้นมาเลยอ่ะสนุกมันต้องเล็งต้องเล็ง
ปลามันต้องแรงมันต้องแรงมากๆเลยโอ้โหโอ้โหมันจะแบบตุ้มๆๆเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้แม่นตัวนี้แม่น